สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของคือริดอลือ3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Dutch Army 123นะครับผมเป็นพันธมิตรสีแดงนะฮะที่ฝั่งล่างนะครับและคู่ต่อสู้ของเขาคุณอะไรเนี่ยโทนี่ครูซนะครับผมเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีน้ำเงินนะครับที่ฝั่งบนนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่าญี่ปุ่นนั่นแหละโอเคเปิดด้วยโรงไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยโรงทหาร3โรงเลยนะฮะนี่คือวิธีการสร้างสิ่งก่อสร้างของญี่ปุ่นนะครับผมก็คือสร้างเป็นนาโนคอออกมาแล้วก็กางยังสั่งไปกางยังพื้นที่ที่กำหนดนะฮะนี่บอกไว้เผื่อมือใหม่มาดูนะครับผมเพราะต้องเรียนแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่า Red Alert 3เนี่ยต่างจาก Red Alert 2ค่อนข้างมากนะฮะอย่างเช่นวิธีการสร้างฐานอย่างนี้ส่วนพันธมิตรนี่คือสร้างฐานแบบปกติเลยฮะเหมือนเกมภาค2เป๊ะนะครับก็คือกดสร้างแล้วก็รอให้มันหมุนจนครบรอบแล้วก็กดคลิกวางลงบนพื้นที่นะแต่ว่าถ้าเป็นของฝั่งโซเวียตนี่คือกดคลิกปุ๊บคุณวางลงบนพื้นที่เลยนะแล้วมันก็จะสร้างเองครับซึ่งระหว่างนั้นคุณก็ต้องคุ้มกันไซต์ก่อสร้างของคุณด้วยนะไซต์ก่อสร้างนี่ไม่ได้หมายถึงฐานใหญ่นะฮะไม่ได้หมายถึงสถานีก่อสร้างนะครับแต่หมายถึงพื้นที่ก่อสร้างนั่นแหละหลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นนั้นทุยก็คงจะเคยเห็นมาแล้วนะฮะจากคลิปก่อนหน้านี้นะก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะตรงนี้เอาอะไรครับว่ายังไงฝั่งสีน้ำเงินทำอะไรมีปะทะอะไรกันนิดหน่อยโอเคไม่รู้นะดูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงส่งม้ามาสเกลนะครับลงน้ำไปแล้วนะเป็นม้าที่สามารถวิ่งน้ำทุยว่ายน้ำได้โอเคสีแดงโรงเก็บแร่2ฝั่งตามปกตินะครับเดี๋ยวสีน้ำเงินจะทำอะไรฮะโอ้เนื่องจากว่าสีน้ำเงินเล่นเป็นญี่ปุ่นนะครับเขาจะเล่นโดโจรัชนะฮะแล้วมาวางตรงนี้ทำไมคุณไม่หันทางออกมาทางนี้ล่ะครับริปไทด์เจเวลินนะครับปล่อยลงมาปุ๊บระเบิดตูมเรียบร้อยฮะแล้วก็กลับเข้ารถเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ไหนยานขนส่งริปไทด์นะเครื่องบินขนส่งกำลังพลต่อต้านภาคพื้นดินจริงๆมันไม่ใช่เครื่องบินฮะอันนี้แปลไทยเขาแบบอาจจะแปลผิดๆถูกๆบ้างนะฮะแต่คิดว่าเขาคงไม่แก้หรอกครับเพราะว่า EA ไทยยุบไปแล้วนะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าดู MCV ของสีแดงยังไงครับมากลางตรงนี้ใช่ไหมฮะโดยปกตินะครับฝั่งพันธมิตรถ้าจะขยายฐานเพิ่มนี่ก็จำเป็นที่จะต้องเอา MCV ย้ายตำแหน่งนะฮะหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอารถเก็บแร่นะครับใช้นี่ครับแปลงสภาพไปเป็นศูนย์บัญชาการฮะแต่แปลงคืนไม่ได้นะถ้าแปลงไปแล้วเอาแล้วนี่อะไรครับเนี่ยมีทหารจักรวรรดิผู้โชคร้ายนะครับแต่ว่าจะบอกว่าผู้กล้าหาญก็ได้นะโอเคเครื่องบินวินดิเคเตอร์มาแล้วครับสนามบินอยู่ในสนามบินอยู่นี่นะฝั่งพันธมิตรนี่ขยายพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มไม่ได้นะครับมีแต่คุณจะต้องย้ายเนี่ยครับฐานใหญ่อย่างเดียวนะฮะไม่ใช่อย่างเดียวสิก็ใช้รถขนสินแร่นะครับแปลงสภาพไปเป็นศูนย์บัญชาการก็ได้นะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนนี้เป็นยังไงโอ้ญี่ปุ่นสร้างป้อมนะฮะจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสร้างป้อมนี่นานๆจะเห็นทีนะครับถ้าในเกมระดับโปรเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะสร้างป้อมกันจะมีแต่ฝั่งพันธมิตรนะครับที่จะสร้างนะแล้วยังไงครับโรงเก็บแร่ขุดขึ้นกลางน้ำนะครับอย่างที่บอกนะเกมนี้สามารถสร้างฐานบนน้ำได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งก่อสร้างทุกชนิดจะสร้างบนน้ำได้นะครับมันก็แล้วแต่อันนะฮะเช่นโรงทหารเนี่ยจะไปสร้างกลางน้ำก็ไม่ได้นะตอนนี้ว่ายังไงสีแดงปล่อยทหารลงตรงนี้เลยนะครับเจเวลินโซลเจอร์คนทหารมิสไซล์ญี่ปุ่นเห็นแล้วนะครับต้องสร้างกำแพงขึ้นมาล้อม2ชั้นนะครับไม่ให้มันยิงได้เอาแล้วมีเทงงุมาไล่ริปไทยด้วยแล้วยังไงครับแปลงร่างขึ้นฟ้านะฮะโอเคบานเลือดแดงแล้วครับทหารต้องออกมานะครับอยู่ไม่ได้นะฮะตอนนี้เข้าไปตรงนี้แล้วครับโอ้โหทหารเจเวลินประจำการในตึกนะตอนนี้โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่คลีเวอร์อยู่นะฮะส่งทหารถือดาบเข้าไปเคลียร์นะครับผมเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะแพ้จะชนะเพราะว่าคาคาเนด้วยสายตาตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะรู้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่คือปั๊มเทงงุออกมาเยอะมากนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะสำหรับฝั่งญี่ปุ่นถ้าหากว่าเจอพันธมิตรนะครับผมเพราะว่าพันธมิตรนี่อย่างที่บอกนะส่วนใหญ่เขาจะเล่นทัพอากาศกันนะครับผมเทงงุนี่ก็จะเป็นยูนิตสำคัญนะครับผมโอ้แปลงร่างลงมาแล้วนี่ไงครับมายิงสู้กับอพอลโลไม่ไหวนะครับมันสู้จำนวนไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าอพอลโลจะทำดาเมจเพอร์เซกันได้เยอะกว่านะดาเมจต่อวินาทีนะฮะประมาณนั้นก็ต้องบินไปบินมาโอ้แตกกลางอากาศไปหนึ่งลำนะฮะ
เดี๋ยวยังไงครับเทงงูระเบิดไปแล้วนี่ใช้ honorable destruction นะครับการปลดประจำการอย่างทรงเกียรตินะฮะถ้าผมจำชื่อภาษาไทยไม่ผิดก็คือเมื่อยูนิตยานพาหนะระเบิดเนี่ยอันนี้ของฝั่งญี่ปุ่นนะมันจะสร้างดาเมจรอบๆตัวนะครับอันนี้เป็นสนธิสัญญาลับสุดยอดของญี่ปุ่นนะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นอย่างนี้กันนะครับโอเคฝั่งสีแดงสร้างความขึ้นมาเพิ่มเติมตอนนี้ผมว่าสีแดงนี้อาการหนักนะฮะหน่วยต่อต้านอากาศยานมีแค่อพอลโลนะครับไปเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเอาล่วงไปอีกหนึ่งลำเดี๋ยวยังไงครับแปลงร่างลงมายิงรถเก็บแร่อีกแล้วนะครับตรงนี้ด้วยไหมฮะตรงนี้ด้วยไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมแปลงร่างลงไม่ทันนะครับหูร่วงก่อนนะฮะเรียบร้อยดาเมจโดนรถเก็บแร่ด้วยมีไหมนะฮะอ้าวซ่อมกำแพงด้วยนะจังหวะนี้ใช่ครับกำแพงในภาคนี้ซ่อมได้นะมีอะไรครับเนี่ยมีทหารประจำการในตึกตัวหนึ่งกำลังยิงฐานใหญ่ของฝั่งสีแดงอยู่แต่ว่าก็คงจะอีกนานถ้ากว่าจะแตกสีแดงก็คงจะต้องมาโฟกัสที่ตรงนี้นะครับโอ้โหไม่ใช่พอยต์ดีเฟนซ์ลูนวินดิเคเตอร์นี่ไม่น่าจะพังได้ง่ายๆนะแล้วตรงนี้อะไรครับอพอลโลวิ่งไล่เทงงูเลยครับผมโอ้เทงงูแตกแน่นอนครับเรียบร้อยเพราะเทงงูเลื่อมเรือน้อยอยู่แล้วนะฮะระเบิดกลางน้ำนะครับดูนะครับกับเป็นกราฟิกที่ค่อนข้างสมจริงนะฮะอย่างที่บอกนะครับในยุคเดียวกันเนี่ยมันเป็นกราฟิกที่สูงมากนะฮะเฮ้ยเรือดำน้ำยาริฝั่งสีน้ำเงินสร้างท่าเรือเหรออ๋อใช่นี่ไงฮะท่าเรือจักรวรรดิฮะ Imperial Dock นี่เรือดำน้ำยาริเรือดำน้ำเทียร์หนึ่งของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแต่เขาก็มีเรือดำน้ำอ๋อมีเรือดำน้ำสองแบบนะฮะอีกอันนึงก็คือ Sea Wing Sky Wing นะแต่ว่ายารินี่สร้างได้ตั้งแต่เทียร์หนึ่งนะครับความสามารถพิเศษก็คือคามิกาเซ่ฮะสละชีพพุ่งใส่เป้าหมายแล้วยังไงสีแดงจะเล่นยังไงต่อครับสีแดงกองทัพอากาศยังอยู่นะฮะฝั่งสีแดงยังไงครับวินดิเคเตอร์อพอลโลนะครับส่งอพอลโลนำทัพไปก่อนนะฮะแล้วก็บินมาฝั่งนี้มาดูนะครับผมเจอใครบ้างไม่เจอใครเลยตรงนี้มีโรงเก็บแร่นะครับโอ้โหมา expand ไว้นะฝั่งสีน้ำเงินอ้าวแล้วรถเก็บแร่มันโดนเช็คแข็งไปแล้วเรียบร้อยครับวินดิเคเตอร์หย่อนไป1ลูกนะฮะพังในทันทีทันใดนะครับผมยาริมันยังอยู่เลยครับเนี่ยว่าจังหวะนี้เอาบึ้มไปแล้วนะครับผมว่าถ้าเลือดน้อยขนาดนี้เนี่ยสั่งให้มันคามิกาเซ่ตัวเองไปซะจะดีกว่านะโอเคไครโอคอปเตอร์มาแล้วนะครับผมวินดิเคเตอร์ก็เตรียมตัวทิ้งระเบิดใส่นะแล้วทำไมฝั่งสีน้ำเงินเขาไม่ส่งเทงุบินขึ้นฟ้านะครับบินขึ้นไม่ได้นะเขามีอพอลโลอยู่เมื่อกี้นี่ไงอพอลโล4ลำนะฮะเทงุขึ้นฟ้าเนี่ยผมว่าโดนสอยร่วงหมดชัวสีแดงพยายามที่จะซ่อมฐานใหญ่นั้นแล้วยังไงครับเนี่ยโอ้โหระเบิดตุ๊กตามว่าควรจะเคลียร์ทิ้งนะฮะถ้าว่าคุณซ่อมงี้ไปเรื่อยๆเงินคุณจะหมดนะมันจะดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะโอเคฝั่งสีแดงยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะฮะอ้าวแล้วท่าเรือหายไปแล้วนะฮะท่าเรือจักรวรรดิของสีน้ำเงินเดี๋ยวสีน้ำเงินทำอะไรครับนี่อันนี้คือฐานใหญ่แตกหรือว่าขายทิ้งฮะโอ้โหดูไม่ทันนะอ๋อขายทิ้งนะครับผมใช่ครับถ้าหากว่าคุณขายฐานใหญ่ของคุณในเกมภาคนี้นะฮะคุณจะได้วิศวกรมา1คนนะครับแล้วก็เขาจะส่งไปไหนอ่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับฝั่งญี่ปุ่นนี่คือกะว่าจะเล่นแค่นี้ใช่ไหมฮะวันเมคาเบ all in โอเคอย่างน้อยก็เป็นเทียร์2แล้วนะครับเทียร์2นี่ก็สร้างรถถังสึนามิได้นะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงจะเอาลงหรือเปล่านี่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะฮะอ้าวสร้างรถเก็บแร่ขึ้นมาใหม่แล้วครับแต่สีแดงบอกไม่สนไม่แคร์นะครับฉันมีคอปเตอร์แช่แข็งยังไงก็ทำลายใหม่ได้นะแข็งไปแล้วโอเคย้อนระเบิดเลยเอามีเทงงูมาเคลียร์เรียบร้อยครับต้องถอยแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ถอยไม่ได้นะครับอพอลโลยังไงครับยังจะสู้อยู่แล้วครับสู้ไม่ไหวนะดาเมจเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าอพอลโลสู้จำนวนเทงงูไม่ไหวนะฮะโอเคต้องกลับมาซ่อมแซมที่บ้านก่อนนะครับผมอย่างนี้ตรงนี้ก็ยาริยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวยาริอยู่นี้แล้วท่าเรือของสีน้ำเงินอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไม่เห็นโอเคช่างมันนะดูแต่ว่าโรงเก็บแร่แตกไปแล้วนะครับผมอ้าวเรียบร้อยแล้วคนนี้วิศวกรคนนี้เขาจะเดินทางไปไหนฮะขี่สกูตเตอร์น้ำนะครับผม
ตามเนื้อเรื่องแล้วเกมนี้นี่ฝั่งญี่ปุ่นนี่เป็นฝั่งที่ไฮเทคที่สุดนะฮะแต่ว่าตามคานอนแล้วนี่ญี่ปุ่นแพ้นะฝั่งที่ชนะก็คือฝั่งพันธมิตรเหมือนเดิมนะแต่ว่าภารกิจก็จะมีให้เล่นทั้ง3ฝ่ายนะครับโซเวียตพันธมิตรแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นนะแต่ว่าฝั่งพันธมิตรเนี่ยจะเป็นคานอนนะครับผมอีก2ฝั่งที่เหลือนี่ถือว่าเป็นจักรวาลคู่ขนานนะฮะตอนนี้เอาอินดิเคเตอร์เข้าไปเรียบร้อยครับเอามีป้อมอยู่ด้วยนะป้อมไม่แตกด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะญี่ปุ่นมีแต่โรงรถใช่ไหมญี่ปุ่นมีโรงรถโรงทหารอยู่ไหนโรงทหารไม่เห็นนะฮะไม่เห็นจะมีโรงทหารเลยนะครับผมโอเคเดือดก็ไม่รู้ว่าจะเดือดหรือเปล่าสีแดงย้ายฐานใหญ่มาตรงนี้นะครับผมมาซ่อมแซมนะฮะเนี่ยตรงนี้กองทัพอากาศยานของพันธมิตรสีแดงบินมาอีกรอบนะครับทำเลยครับจะทิ้งระเบิดใส่โรงไฟฟ้าเรียบร้อยครับอินดิเคเตอร์ล่วงไป2ลำใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดตอนนี้อพอลโลปะทะเทงงูนะครับผมคุณดูสิเทงงูไม่ใช่อพอลโล1ลำน่าจะรับมือเทงงูได้2ลำนะเรียบร้อยครับกองทัพเทงงูนี่คือร่วงลงสู่พื้นพระสุธาเกือบหมดนะฮะส่วนฝั่งสีแดงก็ต้องกลับฐานมาเติมเชื้อเพลิงเติมกระสุนนะครับผมยังไงต่อครับคุณอะไรนะสีแดงชื่ออะไรนะ Dutch Army 123นะฮะจะแก้เกมยังไงครับมีวิศวกรวิ่งมา1คนโดนย่อนระเบิดใส่1ลูกเรียบร้อยครับหัวขมำไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือร่างแหลกนะครับระเบิดลงกลางหัวขนาดนี้ฮะตรงนี้สึนามิมาแล้วนะครับรถถังสึนามิอ้าวโดนย่อส่วนได้ยังไงครับมาตรงนี้โดนป้อมยิงสิครับผมเปิดนาโนโดนมั้ยครับเนี่ยวิ่งหนีได้เรียบร้อยครับโดนแช่แข็งแล้วแล้วยังไงครับทีนี้ต้องมีวินดิเคเตอร์มาหย่อนระเบิดใส่นะฮะเนี่ยนั่นไงบินมาแล้วบึ้ม3ลูกเลยเรียบร้อยแตกนะฮะในสภาพที่โดนย่อส่วนไปงั้นแหละส่วนตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างนะฮะโฝงบินเทงงู6ลำนะครับผมจะทำอะไรฮะจะทำอะไรแล้วตรงนี้นะครับเป็นอพอลโล4ลำยังไม่เห็นนะฮะ วินดิเคเตอร์4ลำขึ้นฟ้าแล้วครับแล้วอพอลโลบินสวนกลับมาเอายังไงครับเนี่ยทิ้งระเบิดใส่โรงขุดน้ำมันนะฮะบ่อน้ำมันนั่นแหละจริงๆผมว่าสีแดงนี่คือสร้างโรงรถแล้วก็สร้างกองทัพไปบุกได้เลยนะเนี่ย IFV แต่ว่าโรงรถนี่มันเป็นเทียร์2แล้วนะสร้างการ์เดียนแทงก็ได้นะจริงๆแล้วขออนุญาตดื่มน้ำนะครับเมื่อกี้ยังไงครับสีแดงจะไปอีกรอบเลยครับเพราะว่าเกมนี้การตัดกำลังทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะฮะเกมภาคนี้ก็คือต่อให้คุณมีโปรดักชันแต่ไม่มีทรัพยากรก็ไร้ค่านะนี่ยังไงครับคอปเตอร์วิ่งมาย่อส่วนไปได้ตัวหนึ่งนะเรียบร้อยเมื่อกี้ใครล่วงดูไม่ทันนะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินจะบุกบ้างนะฮะแต่ตอนนี้เทงงูยังอยู่เลยครับผมโอ้ยรถเก็บได้เกือบพังต้องแปลงร่างนะครับผมนี่ศูนย์บัญชาการนะฮะยังไงคันนี้แตกเรียบร้อยแต่มาดูตรงนี้ดีกว่านะครับผมว่าความเดือดดาลน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะกองทัพเทียร์2นะครับผมตอนนี้เทงงูยังอยู่นะครับเทงงูติดดาวด้วยนะยศสูงสุดนะครับดาเมจก็จะเยอะมากแล้วตรงนี้อ้าวรถเก็บแร่อ๋อรถเก็บแร่ก็คือน่าจะเป็นคันนี้นะแต่วันนี้สร้างเทงงูนี่หว่าโอเคมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับรถถังการ์เดียนชี้เป้านะครับเพิ่มดาเมจนะฮะยังไงฮะผมว่าตึกนี้ควรที่จะพังทิ้งนะครับผมโอเคอย่างเดือดเลยครับมีสไตรเกอร์ VX ด้วยนะครับผมหุ่นยนต์หุ่นรบ VX นะฮะหน่วยต่อต้านอากาศยานหุ่นยนต์ต่อต้านอากาศยานนี่โอเคสีแดงค่อยๆดันนะฮะสีแดงการชี้เป้าให้แล้วมีอินดิเคเตอร์มาทิ้งระเบิดใส่อีกนะครับผมโอ้โหการไมโครการแบ่งทัพนี่ถือว่าดีมากเลยนะการคอนโทรลเดี๋ยวสีแดง
จริงๆสีแดงบุกต่อก็ได้นะเนี่ยถอยทำไมครับถ้าว่าคุณบุกต่อแล้วแบบไปกดดันหน้าบ้านเขานี่มันจะได้ประโยชน์มากกว่านะฮะถึงแม้ว่าจำนวนจะน้อยกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ากองทัพญี่ปุ่นนี่ยูนิตนี่มันค่อนข้างเปราะนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้สีแดงก็บินอยู่นะครับผมบินไปบินมานะกองทัพอากาศของชาติพันธมิตรนะครับผมบินมาทิ้งระเบิดใส่อะไรครับเอาไม่ทิ้งระเบิดแล้วฮะทิ้งไหมครับไม่ทิ้งนะครับผมอ๋อทิ้งอยู่นะครับรถเก็บแร่พังไปแล้วแล้วโรงเก็บแร่เกือบพังตามนะครับผมแต่มันยังรอดอยู่ได้นะมาตรงนี้เจอสไตรเกอร์ VX สอยไป1ลำนะฮะอพอลโลลำนี้ก็รอดตายมาได้อย่างวุ่นวินนะครับโอ้โหควันขึ้นเป็นทางยาวเลยนะดูกองทัพภาคพื้นดินของทั้งคู่สิครับฝั่งสีแดงจะบุกนะครับเจอน้ำเงินน้ำเงินสึนามิล้วนเลยนะครับอ๋อไม่ล้วนนะมี VX ด้วยกองทัพสึนามิมันสู้กาเดียนไม่น่าไหวนะฮะยังไงโดนชี้เป้าเรียบร้อยครับหมายหัวนะครับดาเมจเพิ่มแป๊บเดียวแตกนะฮะดูเด็กโอ้โหดาเมจเยอะมากนะฮะยังไงอย่างเดือดเลยนะครับจังหวะนี้และแล้วสีน้ำเงินกับสีแดงทั้งคู่ก็ต้องถอยกลับมาก่อนนะฮะนี่ทิ้งระเบิดใส่อะไรครับเนี่ยน้ำกระเพื่อมอย่างเดือดเลยนะโอเคสีน้ำเงินบุกคืนนะครับผมมีทั้งต่อต้านภาคพื้นดินกับต่อต้านอากาศยานฮะแต่ว่าเจอกองทัพสีแดงไล่มาก็ต้องถอยก่อนนะครับแล้วมีรังสีแช่แข็งพุ่งลงมาจากท้องฟ้าโอ้โหโดนไปหลายตัวเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมว่ากาเดียนไม่ต้องชี้เป้าก็ได้ฮะเอามีมิราจด้วยนะครับผมเรียบร้อยคุณโทนี่ครูซก็ได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้เจอแช่แข็งทีเดียวต้องยอมเลยนะครับผมกองทัพแบบเกือบทั้งหมดนะฮะเกินครึ่งนะครับโดนแช่แข็งจังหวะเมื่อกี้ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ Dutch Army 123ฝั่งสีแดงนะฮะโอเคเรามาดูข้อมูลสถิตินะครับผมฝั่งสีน้ำเงินนี่คือยูนิตเยอะมากนะสีน้ำเงินก็คือญี่ปุ่นนะครับผมในขณะที่สีแดงนี่ตามมาตลอดเลยนะครับผมแต่ว่ามีช่องต้นเกมนะที่สีแดงเยอะกว่าแต่สุดท้ายแล้วสีแดงเขาก็ชนะได้นะสิ่งปลูกสร้างนะครับผมโอ้โหสีแดงเยอะมากใช่ครับเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่คือช่วงประมาณแถวๆกลางๆหรือว่าท้ายเกมนี่เขาขายฐานใหญ่ทิ้งนะเขาก็เลยสร้างต่อไม่ได้นะส่วนทรัพยากรก็ไล่เลี่ยกันมาเลยนะครับแทบจะขี่คอกันอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ